สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้กลับมาแล้วนะครับผมณเอกนะครับจากช่องลอกตกปลามือ2ญี่ปุ่นชิมาโน่ไดว่าอาบูนะครับขอบคุณนะทุกคนนะครับที่กดติดตามช่องและเพจของผมนะครับขอคลิปหนึ่งก่อนนะครับก่อน4:30บอลเตะนะครับเดี๋ยวไปนั่งดูบอลกันบอลทีมชาติไทยนะครับวันนี้คลิปนี้นะครับก็จะมารีวิวขายนะครับเป็นลอกไดว่านะครับรอบสูงนะครับรอบสูงนะครับรอบ7นะครับตัวนี้เป็นลอกมือ2ญี่ปุ่นนะครับไดว่าซีเรียนนะครับรุ่นเก่าแล้วนะครับเป็นซีเรียนตัวแรกหรือเปล่าน่าจะใช่นะครับน่าจะเป็นซีเรียนตัวแรกนะครับเดี๋ยวมาดูร่องรอยกันก่อนนะครับเป็นมือ2นะครับสภาพเป็นยังไงชมกันนะครับชมกันนะครับสภาพนะครับสีเสือกระจังหน้านะครับถลอกปอกเปิดก็เยอะนะครับกระจังหน้านะครับถลอกเยอะนะครับแต่พวกนี้ไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานนะครับไม่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานนะครับอันนี้ไม่ใช่ถลอกนะครับอันนี้เป็นคราบน้ำนะครับ Make in Japan สภาพภายในปกตินะครับรอบสูงรอบ7แต่ผมไม่ได้ล้างให้นะครับไม่ได้แกะห้องเครื่องไม่ได้ล้างเฟืองไม่ได้เติมจารบีให้นะครับแต่ชุดนี้นะครับผมแมนเทนแนนซ์ให้นะครับแล้วก็ลูกปืนสปูลนะครับผมแกะหยอดน้ำมันหล่อลื่นให้แล้วนะครับของ HHนะครับก็ลื่นๆเงียบๆนะครับเดี๋ยวจะหมุนให้ดูท้ายคลิปนะครับว่าลื่นประมาณไหนเดี๋ยวขอดูสภาพก่อนตรงนี้ก็ทำความสะอาดให้ประมาณนึงนะครับแล้วก็เติมจารบีเหลวให้แล้วนะครับชุดเฟืองสับปะรดนะครับนี่ร่องรอยนะครับนอบเดิมนะครับแต่ตัวอักษรที่มันเขียนว่าซีเรียนนะครับมันเจือจางไปแล้วนะครับนอบเดิมนะครับแขนเดิมนะครับอะไรกะรอบ7 100 HH นะครับ HH นะครับมาดู การทำงานนะครับตีแขนเปล่าเด้อนี่ลื่นไหมตีแขนเปล่าอย่างนี้เลยนี่แป้นกดแป้นกดยังสวยนะครับแต่ว่ากระจังหน้าถลอกเยอะนะครับไกด์ไลน์เดิมนะครับตัวนี้ไกด์ไลน์จะเป็นสีทองแบบนี้นะครับลายไกด์ไลน์นะครับโอเคชุดสับชุดยกความลื่นของลูกปืนนะครับดูเอาเลยนี่ลูกปืนเดิมนะผมหยอดน้ำมันให้เฉยประมาณนี้นะครับระบบเบรกมีคลิกเสียงนะครับคลิกเสียงคลายเบรกสุดๆแขนหมุนได้ไม่ติดไม่ฝืดนะครับไม่ฝืดปิดเบรกเบรกก็แน่นๆนะครับเบรกแน่นนะครับตัวนี้เหมาะกับงานใหญ่ได้เลยนะครับงานใหญ่ได้เลยนะครับปรับคอมีคลิกเสียง ปกตินะครับตีเร็วๆให้ดูนะครับไม่มีขัดนะครับเอาไฟเฟืองสับปะรดนะครับโอเคด้านล่าง Make in Japan ระบบปรับไม่รูดไม่รูดเดี๋ยวดึงสปูลให้ดูนี่ลูกปืนนะครับแม่เหล็กฝาแม่เหล็กอ
ปูนสวยนะครับสปูนสวยนะครับเอ๋ลูกปืนนะครับถ้วยป้ายจาระบีให้แล้วนะครับพวกบอดี้ผมก็เอาคัตตันบัตจุ่มน้ำมันนะครับเช็ดคราบน้ำคราบลายให้แล้วนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยเกี้ยงเท่าไหร่นะครับก็เช็ดคราบน้ำคราบลายให้ตัวนี้ก็ซื้อไปไม่ต้องล้างนะครับใช้งานได้เลยนะครับระบบเฟืองนี่ยังดีนะครับใช้ได้แบบยังไงอะหลายเดือนอะใช้ได้เลยนะครับหลายๆเดือนนะครับค่อยแกะล้างนะครับเฟืองไม่ขึ้นมือเด้อรอบ7เฟืองยังเนียนอยู่นะถึงจะเป็นลอกรุ่นเก่านะครับเฟืองยังเนียนอยู่นะครับเหมาะกับน้าๆสายลุยนะครับที่ต้องการลอกที่แข็งแรงนะครับงัดนะครับสายลุยนะครับตีผิวน้ำเก็บเหยื่อไวๆนะครับรอบ7นะครับเหมาะเลยนะครับตัวนี้นะครับเดี๋ยวฟังราคานะครับตัวนี้นะครับนายเอกนะครับผมขอขายที่3,500บาทนะครับ3,500บาทนะครับพร้อมส่งแล้วนะครับ3,500บาทตำหนิที่4ก็ไม่ค่อยจะมีอะไรเท่าไหร่นะครับก็ถือว่ายังปกติในระดับที่ว่ารอบมือ2นะครับแบบนี้นะครับภายในผมรับรองว่าเฟืองไม่ขึ้นมือนะครับและลื่นด้วยนะครับนี่หนักๆ ก็กระจังนะครับแต่ก็ไม่ใช่ปัญหาต่อการใช้งานของนานานะครับตีนลอกนะครับมีสีถลอกนิดนึงเห็นเลยตีนลอกมีสีถลอกนะครับด้านหน้ากระจังหน้านะครับชัดเจนนะครับให้ดูชัดเจนนะครับพลิกหลายๆด้านนะครับใครซีเรียสอยู่ก็พิจารณาดีๆก่อนนะครับเรื่องความสวยนะครับหย่อนสวยไปนะครับตัวนี้สภาพหย่อนสวยนะครับปรับตรงนี้เทสให้แล้วปกตินะครับสภาพลอกคราบน้ำก็เช็ดให้ประมาณนึงนะครับแต่ก็ยังไม่ค่อยสะอาดเท่าไหร่นะครับรีบขายนะครับราคานะครับ 3,500 บาทเท่านั้นนะครับแข็งแรงทนทานสนใจก็ทักข้อความเพจมากันได้เลยนะครับนานาครับมีตัวเดียวนะครับคลิปแรกเอาไปลูกค้าใหม่ก็เช่นเคยนะครับผมจะวางลิงก์ไว้ให้นะครับที่ปักหมุดนะครับของคอมเมนต์ YouTube นะครับก็กดลิงก์แล้วก็ทักเข้ามาสอบถามได้นะครับสนใจตัวไหนยังไงนะครับผมขอบคุณมากครับ